ฝ่ายพระนางพิมพาพระมารดาพระราหุลให้โสกาดูลหรือทายแลเลี้ยวทางใดมิไหวเศร้าใครในมาบรรเทาให้ความซึมเศร้าผ่อนคลายสมบัติได้ทั่วในโลกาก่อนเคยคิดหวังไว้ว่าคงได้เป็นของเราดังหวังครองบัลลังก์สุขใสผู้พระทัยประพาสดาแต่แล้วไม่เที่ยงสักอย่างเป็นสัจจังอนิจจาด้วยองค์พระพัสดานั้นมาเห็นโทษทุกอย่างแล้วเราจะมัวห่วงห่วงไปยายควรตัดใจน้อมไปบรรพชาสนมห้าร้อยนางเท่าบังคมทูลลาพระราชาองค์ใหม่แล้วเสด็จลีลาไม่ช้าใหญ่เมืองสาวัตถีไกลกบิลพัสพาราถึงเชตวันมหาวิหารเข้ากราบทูลพระโพธิญาณขอบรรพชาพระพุทธองค์ทรงโปรดประทานทั้งหมดด้วยกันที่มาด้วยพระเมตตาปราณีพระนางพิมพาพร้อมภิกษุณีบวชแล้วต่างมีความเพียรร่ำเรียนพระกรรมฐานทุกวันแต่นั้นเรื่อยมาจนสำเร็จพระอรหันต์ทันตาในไม่ช้าสิ้นอาสวะทุลีภิกษุณีพิมพาต่อมาได้พระนามนามใหม่ปรากฏนี้ว่าพระพัทธากัจจนาเทรีรอบรู้ดีมีความชำนาญในอภิญญาพระพุทธทรงยกย่องเลิศกว่าภิกษุณีทั้งของดังว่าผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญทางอภิญญาเลิศล้ำหน้าเหนือใครบรรลุอภิญญาใหญ่กว่าใครในภิกษุณีด้วยบุญพระบารมีที่พระนางสร้างมาอันสมบัติใดในโลกานั้นไม่มีไหนมา
พระนางพิมพาบวชแล้วได้นามว่าพระพัฒากัจจานาเถรีเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วได้เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในอภิญญาทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนั่งขัดสมาธิครั้งเดียวสามารถระลึกชาติได้ยาวไกลถึงหนึ่งอสงไขยแสนกับพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงอภิญญา